มึงลากกูมากระทืบตรงนี้เลยกูให้เจ๊มดล้มทับกูเลยมึงสุกแม่งดูยกโซได้มั้ยเนี่ยมันตามใจมันผมมันหวานนะฟูและนี่คืออะไรต้องเซ่วันนี้เราอยู่ที่ดอนเมืองคุณผู้ชมย่านดอนเมืองเนี่ยเนื่องจากว่าย่านนี้เป็นแบบเส้นทางหลักที่แบบจะไปต่างจังหวัดก็ได้หรือแบบอยู่ขอบแบบกรุงเทพและปทุมธานีอยู่ห่างกันแค่นี้คุณผู้ชมครับวันนี้ย่านดอนเมืองครับร้านเยอะแยะมากมายเราไปดูว่าร้านไหนเป็นร้านแรกไปครับผมนายใช้ก๋วยเตี๋ยวเรือคุณผู้ชมสาขาดอนเมืองจ้าดีที่นี่เดียวต้นตำรับเลยนะค่ะนี่คือเราต้องรีบมาตอนเช้าเพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยคนจะเยอะมากบอกว่านี่คือร้านประจำของกูเลยว้าวแล้วกูต้องมายืนรอทุกครั้งที่กูมากินแต่วันนี้ไม่รู้อะไรเออเยอะมากที่นี่นอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเขาก็ยังมีเมนูต้มยำด้วยใช่มีมาเรื่อยๆอันนี้อะไรจ้าเล็กแห้งเฮ้ยที่นี่เอกลักษณ์ของเขาคือเขาจะใส่พริกข้างบนดูนะปั๊บมันจะครบเครื่องมีความหอมความหวานความเผ็ดอยู่แล้วไม่ต้องปรุงลองนี้เลยดีกว่าไหมนี่เขาใส่นี่ด้วยซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำลองลองมึงพอมันมีพริกสดมันทำให้หอมมันเป็นพริกสำหรับที่เอาไปทำพริกน้ำส้มอ่ะตั้มเฮ้ยดีว่ะสำหรับเรานะเราชอบเล็กแห้งแบบนี้มากกว่าเมนูประจำที่มากินที่เนี่ยคือแห้งตลอดอันนี้ดีเลยอันนี้เล็กแห้งธรรมดาเราชอบอันนี้อ่ะตามอันนี้ดีมากเลยนี่เมนูน้ำเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อพี่ตามเหมือนอันนี้เขาก็มีใส่พริกน้ำส้มเหมือนกันนะพี่ตามต่อไปค่ะหมูเซะค่ะพี่ตั้มอันนี้ก็เป็นเมนูที่สั่งทุกครั้งที่มากินแล้วก็มีอีกเมนูนึงด้วยที่คุยสั่งประจำนี่อันนี้ก็กินประจำด้วยอ๋อใช่สาคูไส้หมูแล้วก็ข้าวเกี๊ยวปากหม้อโหหมูเซะไอตัวน้ำจิ้มของเขาอ่ะมันครบรสเนาะเข้มข้นมึงกินอาจารย์ป่ะกินอาจารย์คือดีคุณผู้ชมเพอร์เฟคของอาจารย์เลยว้าวกล้วยทอดอันนี้มึงสั่งไหมทุกทีสั่งทุกรอบปิดท้ายว้าวอ๋อเขาเอากล้วยตากมาทอดใช่มันคือกล้วยตากทอดอันนี้ดีนะคุณผู้ชมเวลาที่เนี่ยได้กินข้าวได้กินหวานกินทอดบางทีเขามีขนมไทยอยู่หน้าร้านด้วยอันนี้อร่อยอร่อยไม่เชื่อลองลองกินลองกินกล้วยตากทอดอร่อยมากสุดท้ายค่ะสาคูไส้หมูกับข้าวเกี๊ยวปากหม้อลองลองข้าวเกี๊ยวปากหม้อเราลองสาคูไส้หมูผู้ชมครับสำหรับใครที่รักผักชีอ๋อแมวแล้วพอแล้วพอเถอะแจกตังไปยังแจกไปแล้วติดตามเราอย่างแพร่ดีๆเงินนี้จะเป็นของใครฉันรักผักชีอร่อยมากไส้หมูไอหมูที่เป็นไส้ของเขาอะดีเพราะว่าตัวแป้งอะก็โอเคที่สำคัญผักชีอร่อยสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนายใช้ดอนเมืองแชร์ค่ะปิ๊ง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 แชร์ไปแชร์จ้ะเปิดทุกครั้งทุกครั้งมึงต้องใส่เอฟเฟคให้เขาเหมือนไรมึงสังเกตนะย้อนไปเนี่ยจะเห็นปิ๊ง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 มึงปิ๊งทุกรอบเลยมึงไม่รู้ตัวละกูรู้ตัวกูตั้งใจกูทำให้มันคิดถึงตัวกูเองมึงก็ต้องหาการตามได้อ่ะแชร์ปิ๊งปิ๊งปิ๊งคุณผู้ชมครับเส้นทางการเดินทางครับอยู่ฝั่งตรงข้ามดอนเมืองเลยดำเนินนิดเดียวอยู่ข้างสะพานกับรถถังทับอากาศครับผมมากินกันเยี่ยมเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะคะไปจนถึงทุ่มครึ่งจ้าใช่ค่ะปิ้งปิ้งปิ้งนะแค่นี้ครับผมปุ๊บเข้าสู่ช่วงร้านประจำอีตั้มครับผมคือกูมีชีวิตรอดได้เพราะร้านนี้ในทุกๆเช้ากูมากินบ่อยมากก็เราเลือดหมูจากเนี้ยไปบ้านกูประมาณ1นาทีครึ่งว้าวจริงเดี๋ยววันนี้ไปบ้านพี่ตั้มกันดีกว่า
ไม่บ้านเก่าบ้านเก่าอ๋อกูย้ายไปนู่นแล้วร้านนี้เนี่ยน้ำซุปแม่งโหไม่รู้ใส่เดี๋ยวถ้าไม่อร่อยอย่างที่มึงบอกมึงลากกูมากระทืบตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะกูให้เจ๊มดล้มทับกูเลยให้กูขาดอาการหายใจตายไปเลยแล้วคุณจะให้หมาคุณเกินเนี่ยเอาง่ายๆถ้ามึงเห็นคนที่มากินตอนนี้คือการันตีแล้วเต็มตลอดเวลาไม่รู้ทำไมไม่รู้ว่าของอร่อยจริงหรือเล่นของหรืออะไรมาไปลองกินเลยดีกว่ามาผู้ชมมาฮะวันนี้นะครับต้มเลือดหมูธนิธรครับเรามาดูว่าตั้มซ่าจะโดนกระทืบหรือไม่ย้อนกลับไปที่เมื่อกี้พี่ตั้มพูดเดี๋ยวถ้าไม่อร่อยอย่างที่มึงบอกมึงลากกูมากระทืบตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะกูให้เจ๊มดล้มทับกูเลยแต่ร้านนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราชอบกินรสจัดเริ่มจากน้ำซุปก่อนเลยแล้วก็โอ้โหมึงสุดยอดดีงามมากอะไรเดี๋ยวมึงอย่ามาทำหน้าอย่างนี้เดี๋ยวกูเตะเลยผู้ชมเป็นวันแรกที่มากินแบบไม่มีข้าวแล้วเดี๋ยวอิ่มนะครับถามว่าต้องทำหน้าไงให้ว้าวกูว้าวอยู่ทุกวันอยู่ต้มเลือดหมูเนี่ยคือกูอ่ะชอบแบบปรุงน้ำจิ้มแบบนี้มากอีตั้มมันบอกว่ามันเห็นป้าแก่ๆชอบทำหมูใช่กูตอนเช้าๆเห็นเขาลำไทยแก๊กมาแล้วเขาก็มาเนี่ยเทรวมกันแล้วก็จิ้มซึ่งกูแบบกูใส่ลงไปเลยช่วงแล้วที่เนี่ยนะปกติสั่งอ่ะเราจะสั่งผักพิเศษก็คือเขาจะมีถ้วยใหญ่ๆถ้วยนึงใส่ตัวผักชีอันนี้มาให้อะไรนะตั้งโอมาให้ถ้วย10บาทเองถ้วยเบลเลอร์เลยเราว่าน้ำซุปของเขาอะรสชาติมันแบบก็กลมกล่อมแล้วอะไม่เคยทำให้ครูผิดหวังคือสดมากอะสดเหมือนเชื่อแล้วเสร็จปั๊บต้มเลยลองเครื่องในบ้างดีกว่ากูไม่รู้เล่นแม่งแบบดีจริงอะภูมิใจมากที่มีร้านอย่างนี้อยู่ใกล้บ้านพูดจริงกูอยากให้มึงลองหมูสับเขาหมูสับเขาไม่เหมือนที่อื่นว้าวอ๋อนี่มันเป็นรสชาติกูอะเนี่ยรสชาติที่กูกินเลยเป็นไงดีเนี่ยผู้ชมสุดยอดต้องหาเวลาชีวิตมากินสักวันหนึ่งผู้ชมต้องหาเวลาชีวิตเลยเหรอแต่ว่าเราว่าแบบพี่ตั้มก็ดีนะที่ให้เขาใส่หมูสับเยอะๆเราว่าพอมันมีความแบบมันได้กลิ่นหอมใช่ใช่มันทำให้น้ำเชงเข้าไปอีกว้าวใช่น้ำพี่ตั้มอ่ะเข้มข้นกว่าน้ำเราพอมันมีหมูสับแล้วดีกว่าใครที่จะเดินทางดอนเมืองสนามบินอ่ะแวะกินแวะมากินก่อนเว้ยจริงจะกลับรถได้ไหมขอร้องมีทางลัดทะลุหลังหมู่บ้านได้เหรอไปออกเหรอไปออกหน้าดอนเมืองเลยสำหรับร้านเกาเหลาเลือดหมูเขามีชื่อไหมท่านหนึ่งนอนเช้าค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงหกโมงเช้าถึงประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองทุกวันบางวันที่ยังก็หมดแล้วนี่มึงเป็นอันเยี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเอาจริงกูเป็นเจ้าของร้านสักกูเชียร์ที่ผ่านเลยมากินเยอะๆคุณผู้ชมร้านนี้แม่งโคตรดีที่นี่การเดินทางก็ตรงข้ามกับดอนเมืองเลยเนาะอยู่หน้าหมู่บ้านหมู่บ้านท่านหนึ่งนอนเช้าค่ะข้าวมันไก่ลิ่มลิมสั่งคุณผู้ชมร้านนี้ขายที่นี่มามึงไปตรงนู้นปะไปให้เขาเชือดปะคุณผู้ชมร้านนี้เปิดมาตรงนี้เนี่ย242ปีแล้วจริงไหมเนี่ยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยใช่ใช่ปะนี่คืออาแปะเจ้าของร้านฮะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วฮะเปิดเมื่อเช้าเปิดเมื่อเช้ามาผู้ชมครับวันนี้เราสั่งมาไม่มากไม่มายจ้ามึงใหญ่ไปไหนเนี่ยไม่ด้วยความที่ลูกค้าของเขาเนี่ยเยอะตลอดทั้งวันเขาก็เลยแบบวางไว้เลยบนโต๊ะนะสุดยอดสุดยอดแล้วนี่เราก็สั่งมาไก่ต้ม1จานน้ำซุปอีก1ถ้วยผู้ชมข้าวเขาดูสีเห็นป่ะดูสีรู้เลยว่าแบบข้าวนี่แบบเข้มข้นมากอร่อยมั้ยฮะแต่บอกอร่อยขอแก้ก่อนนะว่าคนเมื่อกี้ไม่ใช่เจ้าของร้านนี่ต้องแก้ทุกอย่างเลยป่ะ
คุณผู้ชมรายการตลอดต้องแชร์เนี่ยเขามีวิจารณญาณเขารู้ว่าไหนเรียลอันไหนจริงอันไหนปลอมเขาทำหน้าแบบอร่อยมากดิโหโหคนก็รู้แล้วแต่แน่นอนแต่อร่อยไก่เอาไก่อันนี้กินไปแค่ข้าวนะคะจะบอกว่าไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอ่ะก็อร่อยแล้วจริงป่ะแค่ลำพังหัวข้าวหอมข้าวมันมีความหอมความเค็มมันที่กำลังดีอร่อยเลยนะคนเยอะก็แบบไม่เคยได้อ่ะมันอร่อยโหน้ำซุปเนี่ยน้ำซุปอร่อยมากน้ำซุปดีป่ะอร่อยมากคุณผู้ชมแต่ที่ดีอ่ะก็คือตัวดูดิน้ำจิ้มเขาอ่ะแม่งแบบเข้มข้นมากกิ้งก่าตะไคร้มะกรูดมะนาวมะพร้าวต้มโอถึงเราว่าแค่ตัวข้าวเขาอ่ะก็ดีแล้วอ่ะแชร์ไปเลยโอ้โหคุณผู้ชมน้ำซุปแม่งกูยกโซได้ไหมเนี่ยเนี่ยเจมส์มันตามใจมันผมมันหวานนะดีมากคุณผู้ชมไม่แปลกใจจริงๆด้วยคนเต็มร้านสำหรับร้านข้าวมันไก่ริมซังนายริมซังใช่เส้นทางการเดินทางคุณผู้ชมอยู่ใกล้กับวัดนาวงศ์นะครับใกล้ๆเลยกี่โมงถึงกี่โมงคะ7โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะมาได้เลยจ้าข้าวมันไก่ได้ริมซังจ้าแซ่ค่ะปิ๊งๆๆๆเห็นมั้ยมึงปิ๊งทุกอันปิ๊งจนแบบอีดิเตอร์ไม่ต้องใส่เสียงแล้วนี่คุณผู้ชมก่อนจะไปร้านอื่นนะขอพูดนิดนึงเหอะข้าวมันไก่ร้านนี้ไม่ไหวจะกำกืดละราคาถูกมากแล้วคือปกติ30พิเศษ35บาทบ้าบอไปแล้วที่อื่นคือ40 50แล้วนี่ยังขาย30บาทแล้วพิเศษ35ข้าวมันนี้น่ากินนี่คือร้านที่เราจะมากินกันนี่คือร้านที่เราเพ่งเล็งตั้งแต่เรากินข้าวมันไก่อยู่กินหอมมันนวลจมูกมากกล้วยทอดเจ๊จูสวัสดีครับจะมากินกล้วยทอดครับผมเจ๊จูบอกเลยว่ากล้วยทอดดีงามมากแล้วก็ยังมีอ้าวมึงมาจากไหนเนี่ยโอ้โหลองลองลองมาเจ๊เหนียวเหนียวหนึบหนึบนี่จ้ามาอีกหนึ่งเม็ดจ้าพร้อมจากข้างหลังกูนี่จ้ามาอีกเม็ดจ้าเข้าใจความรู้สึกแล้วสนุกมากเลยเดี๋ยวมาลองกินกล้วยตากกล้วยตากเขาเนี่ยเป็นกล้วยเล็บมือนางค่ะมาผู้ชมลองมันหอมขึ้นเลยใช่ป่ะอันนี้หอมมันนุ่มโอ้ดีว่ะอันนี้ดีคือกลิ่นน้ำผึ้งอ่ะเฮ้ยมันฟาดเข้ามาเลยแล้วแป้งเขาไม่ได้กรอบแบบกรอบกรุบกรับกรุบกรับเลยมันจะแบบมีเท็กเจอร์เหนียวเหนียวนิดนึงฉันว่านี่ดีมากด้วยเหนียวหนึบเหนียวหนึบหอมอร่อยอร่อยซื้อกลับบ้านไม่ต้องกลับบ้านคุณผู้ชมครับสำหรับร้านกล้วยทอดเจ๊จูใช่เปิดทุกวันนะคะหยุดแค่วันจันทร์กับวันอังคารก็ไม่เรียกว่าทุกวันต้องพูดว่าอะไรวะอ่ะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์งงเลยทีนี้เปิดทุกวันปิดวันจันทร์กับอังคารก็ไม่เรียกเปิดทุกวันอย่างนั้นนะโมงเช้านะคะถึงราวๆบ่ายสองเมื่อกี้หมดก่อนก็คือหมดครับผมแล้วฝากไว้ด้วยสำหรับการอร่อยต้องแชร์นะครับ www.bakaboo.tv ค่ะแล้วมีแอปพลิเคชัน bakaboo.tv ด้วยนะฮะมันแบบเฮ้ยเวลามีรายการตอนใหม่มามันจะดึงและ YouTube นะครับพิมพ์ bakaboo.tv ค่ะFacebook Fanpage ของเราอร่อยต้องแชร์นะคะทุกวันศุกร์6โมงเย็นค่ะอ๋อต้องเป็น6โมงเย็นคือแบบเลื่อนเวลาแล้วพอ6โมงเย็นเข้าเพจปุ๊บได้ดูเลยได้ดูเลยแต่ว่าไปดูย้อนหลังได้ทางbakaboo.tv จ้าInstagram Twitter พอแล้วไม่ต้องบอกหรอกเขารู้หมดแล้ว IG ของเรา2คน m8.m8 DJ ตั้มซ่านั่นแหละจ้าขอร้องนะคะสาวๆเลิกอินบ็อกซ์หาไอ้ตั้มได้แล้วนะคะบ้านแตกมึงมึงอยากกินอะไรมึงอยากกินอะไรมามานี่กินกล้วยกินกล้วยมันพูดเล่นโกหกอ่ะปากคอสั่นมันพูดเล่นเว้ยกินกล้วยดิเฮ้ยเอาอะไรมันถ่ายกล้วยทะเลหมดแล้วถ่ายกล้วยถ่ายกล้วยWhat?
โปรดักชั่น